ลัคนาราศีกุมช่วง3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมปี2566ดวงการงานการเงินและความรักดวงการงานราศีกุมคุณมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบกับมะในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่12มีนาคมดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่เรือนพบพันธุได้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลทำให้หน้าที่การงานมีการเติบโตมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะใครที่กำลังจะรับผิดชอบในเรื่องของงานโปรเจกต์ใหญ่ก็สามารถทำงานและรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของผลประกอบการรายได้ค่าคอมอะไรต่างๆก็จะมีเข้ามาค่อนข้างดีค่ะดาวการงานมาอยู่ที่เรือนพบพันธุใครที่ทำงานกับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายใครที่ทำงานประจำก็จะได้รับการเอ็นดูจากหัวหน้าเจ้านายเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วยค่ะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะธุรกิจเครือญาติธุรกิจครอบครัวมีโอกาสจะได้รับโชคจากคนในครอบครัวใครที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสจังหวะที่ดีในช่วงวันที่12มีนาคมถึงวันที่10พฤษภาคมดาวการงานจะมาอยู่ที่เรือนพบปุตตะและก็ได้ทำมุมตีโกณถึงลัคนาค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลูกน้องใหม่ในเรื่องของการทำงานค่ะมีทีมงานใหม่เข้ามาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาคอยสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานค่ะส่วนใครที่ทำงานประจำต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่ใครที่กำลังมองหางานใหม่อยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่ดีค่ะใครที่ต้องการจะริเริ่มในเรื่องของการลงทุนขยับขยายต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะดวงการเงินชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระและก็เป็นเจ้าเรือนในภพลาภะค่ะภพลาภะที่แปลว่าโชคลาภการเงินพิเศษในตลอดระยะเวลา3เดือนแรกดาวพฤหัสไม่มีการโคจรไปไหนเลยและยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระได้ตำแหน่งเกษตรค่ะก็ถือว่าดีที่สุดในรอบ12ปีเลยดาวการเงินได้มาสถิตอยู่ที่เรือนของตัวเองก็ทำให้ในเรื่องของการเงินจะมีความมั่นคงค่ะมีโอกาสในเรื่องของการเงินจะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างตัวมีความสำเร็จมีความมั่นคงด้านการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภะจะโคจรมาอยู่ที่เรือนการเงินใครที่ต้องการจะขายบ้านขายรถทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะค่อนข้างดีในเรื่องของการงานและการเงินค่ะรวมไปถึงใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถก็ได้เหมือนกันค่ะโชคลาภจะมาจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์เมตตาเราค่ะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเราที่ให้การอุปถัมภ์เมตตาก็ได้ค่ะดาวพระศุกร์กับดาวพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาในช่วงนี้คุณจะมีไอเดียในเรื่องของการริเริ่มลงทุนหาเงินไอเดียจะบันเจิดในเรื่องของการเงินจะหาเงินได้เยอะในช่วงวันที่11มีนาคมถึงวันที่30มีนาคมช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องระมัดระวังค่ะเพราะดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนมรณะจะโคจรเข้ามาอยู่ที่เรือนของการเงินทำให้มีเกณฑ์จะเสียเงินมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ก็ควรที่จะงดเอาไว้ก่อนค่ะอย่าพึ่งให้ใครยืมเงินเด็ดขาดมีโอกาสจะเสียเปรียบทางด้านการเงินในช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่14เมษายนดาวพระอังคารจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีข่าวดีที่มาจากเพศตรงข้ามค่ะอาจจะเป็นแฟนคนรักคู่ครองช่วงนี้ลองให้แฟนเสียงโชคเสียงลาภดูค่ะมีเกณฑ์จะมีโชคดีเข้ามาดวงความรักลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพบปัตตนิในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่15มกราคมดาวพระอาทิตย์จะมาสถิตอยู่ที่เรือนโชคลาภเรือนลาภะสำหรับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากคนรัก
หรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ครองคนรักได้เงินจากเพศตรงข้ามสำหรับคนโสดมีโอกาสจะมีคนที่มีฐานะทางการเงินที่สูงกว่าเข้ามาค่ะอาจจะร่ำรวยกว่าหรือหาเงินเก่งกว่าจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะและพอมาถึงวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาตกเรือนภพวินาศสำหรับใครที่มีแฟนมีเกณฑ์จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องเครียดมีเรื่องร้อนเข้ามาค่ะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์จะมาเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟกันค่ะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ดาวความรักไปอยู่เรือนวินาศในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคู่ชาวต่างชาติต่างภาษาในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาทับเรือนลัคนาสำหรับใครที่มีการสารสัมพันธ์พูดคุยกันมาบ้างแล้วแต่สถานะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักจะกลับมามีความชัดเจนมากขึ้นค่ะสำหรับใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนที่ดีเข้ามาสำหรับใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นค่ะและพอมาในช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่14เมษายนดาวความรักจะโคจรไปอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระในเรื่องของความรักก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินหาเงินหาทองเป็นอย่างดีค่ะ